สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทซอน v วีครับช่วงของเช้าวันอังคารนี้ก็จะมีบาส NBA Summery รรอบชิงชนะเลิศนะครับแข่งตอน7จ็ดโมงเชา้าก็คู่อุ่นเครื่องระหว่างสาหรัฐอเมริกากับเซอเบียเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณตี2นะครับเวลามันอาจจะลุ้นยากหน่อยเอามาเป็นคู่เช้านี่แหละก็เป็นศึกระหว่าง2ทีมไร้พ่ายนะครับไมมิฮีกับเมฟิกริซล่ชนะมา5เกมรวดเลยในลาสเวกัสซัมเบอรี ฟอร์มล่าสุดเมื่อคืนนี่งนะครับแข่งในรอบรองชนะเลิศเมมฟิสนั้นก็ปราบทางเอาไอ้คริปเปอร์ไป99-98แต่ก็เจงต้านที่ลบ5.5นะครับตัวเด่นนี่คือสกอตตี้พิเพนจูเนียทำทริปเปิลดับเบิลเลย23คะแนน10รีบาล10แอสซิสเล่นไปตั้ง33นาทีนะครับก็ช่วงหลังๆนี่พิเพนจูเนียเนเขาไปเล่นอยู่ในจีริแต่ก็พยายามจะหาพื้นที่เข้าสู่ NBA ให้ได้ ส่วน m ม่ฮ a t นั้นก็ปราบกว่าเนเซอ์เออร์ครับ1299แต่ก็ก่อนแข่งได้เป็นต่ออยู่ที่4.5นะครับตัวเด่นของไม่ฮิตนั้นก็จะเป็นอดีตวาร์ปรอบแรกอย่างจอร์จคริสโตเฟอร์ทําไป23คะแนนคือที่ผ่านมาเนี่ยฮิตอาจจะดูว่ามีตัวที่ส่งแข่งสมอริกไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่เพราะตัวที่รับในรอบแรกเนี่ยอาจจะมาในครึ่งล่างของรอบแรกแต่พวกนี้อย่างน้อยๆดีกรีก็ไม่ธรรมดา ราคาที่เช็คดูล่าสุดเนี่ยทางเบมฟิสกริสล่ดูเป็นต่ออยู่2คะแนนครึ่งแต่เบมฟิสเนี่ยดรอปสองตัวไปแล้วนะครับแากอีดีในตัวสำคัญเลยก็มีอาการเจ็บเล็กน้อยแคมป์สเปนเซอร์ตัวดรับรอบสองก็ไม่ให้เล่นตอนนี้ยังเหลือจีจีักซ์ันจีจีักซ์ันในปีที่แล้วเล่นฟอร์มดีมากหลายเกมเลยนะครับมีอย่างพิพเพนิกตัวหนึ่งมีอย่างเทรจามิสันแล้วก็เจคลาลาเวียขณะที่ฮีทเนี่ยก็ปีนี้ส่งตัวอย่างคาร์ลแวีนะครับ ตัวดรัฟรอบแรกปีนี้แหละลงเล่นมาตั้งแต่ในช่วงของแคลิฟอร์เนียคลาสสิกละแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงในทันวร์นาเมนต์นี้ก็ถือได้ว่าได้มีโอกาสซ้อมกับทีมาแบบชุดใหญ่เลยตัวอื่นเนี่ยคริสโตเฟอร์ที่ผมเล่าไปนี่ก็เป็นตัวดรัฟรอบแรกเก่ามีอย่างโคสไวเดอร์มีอย่าง Rider, อลองเดสบิลเลียมนะครับก็ตอนนี้ปัจจัยสำคัญเนี่ยเจ็คลาโรเวียเนี่ยเมื่อคืนก็ไม่ได้เล่นนะให้กับเมมฟิสเพราะว่ามีอาการเจ็บเล็กน้อยอีก ถ้าสมมุติว่าทีนั้นคิดมากกันเหนียวนะครับยังคงพักลาลาเวียเนี่ยผมก็คิดว่าไม้มีฮิตมีโอกาสเลยเพราะว่าฮิตเองเนี่ยเกมบุกจัดจา้าน5เกมที่แข่งในสมอมริีกของลาสเวกัสเนี่ยทำเกินร้อยต้าไปถึง4เกมแล้วก็ในลาสเวกัสสมอมริีกนั้นแข่งกันแค่ควอเตอร์ละสินาทีนะครับก็ถ้าต้องชี้ชัดไปเนี่ยผมเอ